ถึงคำถามข้อที่9นะครับตอนนี้ก็นะโจทย์ให้หาครับ Eigen Value ของเมทริกซ์ A ตัวนี้นะครับที่กำหนดให้นะครับแล้วก็ให้หา Eigen Vector นะครับที่สอดคล้องกับ Eigen Value ที่มีค่ามากที่สุดนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะหา Eigen Value กันนะครับเปิดเลยครับเราจะหา Eigen Value นะครับจากตัวสมการเดทนะครับของ a ลบ lambda i นะครับเท่ากับ0นะครับเราก็ทำการนะครับเอา lambda ของเราเนี่ยลบกับเส้นทแยงมุมหลักเลยนะครับตัวนี้ก็คือ0 0 2ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเอา lambda ไปลบกันส่วนตัวอื่นนะครับถ้าเกิดนะไม่ได้อยู่บนเส้นทแยงมุมหลักเขียนตัวเดิมได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เท่ากับ0นะครับการหาเดทนะครับเราสามารถที่จะต่อเติมออกไปเนี่ย2หลักก็ได้นะครับหรือนะอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าในแถวที่1เนี่ยนะครับจะมีเลข0อยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีลบแลมด้าอยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกหลักที่1ตรงเนี้ยนะครับแล้วคูณด้วยโคแฟกเตอร์ประจําหลักของในแต่ละตัวได้เลยนะครับซึ่งมีแค่ตัวเดียวด้วยนะครับก็คือตัวลบแลมด้านั่นเองดังนั้นตัวนี้ลบแลมด้าของเรานะครับอยู่ที่ตำแหน่ง1 1นะครับบวกกันได้เลขคู่ดังนั้นนะเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมันนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดวงเล็บนะครับโดยการปิดแถวนะครับที่โดนตัวมันด้วยนะครับก็จะเหลือนะครับ4ตัวทำการคูณลงลบด้วยคูณขึ้นนะก็จะเป็นลบแลมด้าคูณกับ2ลบแลมด้าลบกับลบ1คูณ1ซึ่งตัวนี้ก็ยังเท่ากับ0อยู่เหมือนเดิมครับตัวลบแลมด้าด้านหน้าไม่ต้องคูณกระจายเข้าไปนะครับตรงนี้เราคิดแค่เฉพาะตัวในวงเล็บด้านในก็พอดังนั้นลบแลมด้าเนี้ยเขียนไว้เหมือนเดิมครับตัวนี้กระจายลบแลมด้าเข้าไปครับแล้วก็ตัวหลังบวก1ในวงเล็บนะครับเราจัดรูปให้ดูง่ายครับก็คือแลมด้าไว้ด้านหน้านั่นเองแลมด้ากำลัง2ลบ2แลมด้าบวก1ครับเราก็จะสามารถจัดรูปมันได้นะครับแลมด้ากำลัง2ลบแลมด้าบวก1เนี่ยก็คือแลมด้าลบ1ยกกำลัง2นั่นเองนะครับเท่ากับ0ดังนั้นแลมด้าของเราที่หามาได้เนี่ยก็คือ0กับ1นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับจากตัวโจทย์เนี่ยมีการบอกว่าให้หา Eigen Vector นะครับที่สอดคล้องกับ Eigen Value ที่มีค่ามากที่สุดเราหามาได้0กับ1ดังนั้นเราก็เลยต้องหา Eigen Vector ที่สอดคล้องกับ lambda เท่ากับ1นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับทำการหา Eigen Vectorเมื่อแลมด้าเท่ากับ1นะครับจากตัวสมการของเราก็คือ a ลบแลมด้า i ครับคูณกับเวกเตอร์ x นะครับเท่ากับ0เวกเตอร์นะครับหรือเวกเตอร์0นั่นเองครับโดยที่นะครับเราจะกำหนดว่าเวกเตอร์ x ของเราเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ x y แล้วก็ z นั่นเองตรงนี้นะครับเราก็จะเอานะตัวนะเมทริกซ์นะครับที่เราลบแลมด้าไว้เนี่ยเดี๋ยวเราเอามาแล้วเดี๋ยวมาแทนค่าตัวแลมด้าลงไปกันนะครับตรงนี้เราก็จะได้นะครับการคูณเมทริกซ์ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเวกเตอร์0ก็คือ0 0 0ครับต่อมาเราทำการเปลี่ยนแลมด้านะครับว่าแลมด้าพวกนี้ให้กลายเป็น1นะครับแล้วเดี๋ยวเราคิดเลขด้วยนะครับดังนั้น2ตำแหน่งนี้จะเป็นลบ1ลบ1นะครับส่วนตัวนะครับ3 3เนี่ยตำแหน่งนี้3 3เป็น2ลบ1นะครับก็จะเหลือ1นั่นเอง
คราวนี้นะครับจากการที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่านะครับแถวที่2กับแถวที่3เนี่ยมันคือแถวเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็เลยจะละนะครับละได้เลยเราก็จะคิดแค่เพียง2แถวเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้สมการนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับแถวที่ได้เนี่ยไม่มีการเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไปทำตัว row operation นะครับเพื่อทำการลดรูปของมันนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนกันแล้วเราก็ละได้นะครับก็จะกลายเป็นลบ x บวก y เท่ากับ0นะครับมาจากแถวที่1นั่นเองนะครับลบ1ตัวนี้เป็นคูณกับ x นะครับแล้วก็1คูณกับ y ก็เลยเหลือเป็นลบ x บวก y นะครับเท่ากับ0ก็คือตัวทัดขวามือตรงนี้นะครับแถวที่2บ้างนะครับก็จะได้เป็นลบ y บวก z นะครับเท่ากับ0นั่นเองนะครับตรงนี้คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับแทนค่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมี x มี y แล้วก็มี z นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวแปร2สมการนะครับเดี๋ยวเราเลือก1ตัวแปรที่จะแทนค่ากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2บรรทัดเนี่ยมี y ที่มันเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะแทนนะครับแทน y เลยแทน y เพียงตัวเดียวเราก็จะได้ทั้ง2สมการเลยนะครับเอาแทนง่ายๆเลยก็คือเป็น1นั่นเองนะครับถ้า y เป็น1สมการแรกนะครับลบ x บวก1เท่ากับ0ครับจะได้ x เท่ากับ1นะครับและสมการที่2ครับลบ1นะครับพอแทน y เป็น1ไปแล้วได้ลบ1บวก z เท่ากับ0นะครับ z จะเท่ากับ1นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้เราสามารถสรุปคำตอบได้แล้วครับว่าเวกเตอร์เนี่ยที่เขียนเรา x y z เนี่ยนะครับ x เป็น1 y เป็น1แล้วก็ z เป็น1นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเกนเวกเตอร์นั่นเองเป็นไอเกนเวกเตอร์สำหรับแลมดาที่เท่ากับ1นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จคำถามในข้อนี้นะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยถาม2คำถามนะครับหาไอเกนแวลูนะครับกับไอเกนเวกเตอร์นั่นเอง